คือถ้าเปลี่ยนเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่ามันเปลี่ยนดีขึ้นหรือเปลี่ยนแย่ลงนะครับแต่ว่ามันมีข้อสำคัญของการเปลี่ยนให้ดีขึ้นก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าวันนี้เราไม่ดีตรงไหนงั้นการที่เราจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้เนี่ยวันนี้ทั้งทีมเองทั้งบุคลากรทุกคนในองค์กรเนี่ยก็เลยสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจว่าวันนี้เราเป็นยังไงเพื่อให้พรุ่งนี้เราก้าวต่อไปให้ดีขึ้นมากกว่าจะแย่ลงใครเคยทานโทมุซังบ้างครับช่วยยกมือหน่อยโอ้รู้สึกขอบคุณมากนะครับนั่นเป็นเหมือนสิ่งที่เราทำมาตลอด5ปีแล้วรู้สึกดีตลอดเมื่อมีลูกค้าทานโทมุซังก่อนผมจะเริ่มบรรยายนะครับก่อนผมเริ่มบรรยายวันนี้เราคงทานมื้อเที่ยงกันมาพอสมควรผมเข้าใจว่าเราอาจจะค่อยๆง่วงไปเรื่อยๆนะครับผมมีของรางวัลระหว่างที่เราผมคุยไปด้วยนะครับเรื่องอะไรก็ตามที่ทุกท่านที่อยู่บนสไลด์นะครับสงสัยผมขอให้ยกมือถามได้เลยนะครับใครที่ยกมือถามแล้วเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับเรามีทุกคนจะรู้นึกว่ามันคือ iPhone จริงมันคือ Power Bank ที่เราไว้แจกลูกค้ากิตติมศักดิ์นะครับมันคือ Power Bank หน้าตาแบบนี้นะครับมีโลโก้โทรสั่งด้วยนะครับเรามีแจกแล้วก็มากไปกว่านั้นเรามีพวงกุญแจน่ารักนะครับเอาไว้แจกด้วยนะครับสำหรับลูกค้าโทรสั่งโอเคผมเริ่มแบบนี้ครับผมเริ่มโทรสั่งเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับผมว่าหลายท่านเคยทานโทรสั่งแล้วแต่ว่าน่าจะเริ่มทานเมื่ออาจจะสักปีที่แล้วเมื่อโปรดักต์มันเริ่มออกสู่ตลาดมากๆผมเล่าภาพคร่าวๆของบิสเนสก่อนแล้วกันผมเริ่มเมื่อ5ปีที่แล้วด้วยยอดขายทั้งปีนะครับยอดขายทั้งปี3ล้านบาทวันนั้นเองเนี่ยผมเป็นคนขับรถนะครับแล้วก็มีแฟนนั่งข้างเป็นคนส่งบินนะครับเราเริ่มธุรกิจแบบนั้นโดยการจ้างผลิตทั้งปีเลย3ล้านบาทต่อเดือนนี่ไม่ถึง 300,000 บาทเราได้แค่นั้นเองปีที่2เราโต 300% ซึ่งมันน้อยมากมันก็เลยโตเป็น12ล้านบาทนึกคร่าวๆแบบนั้นปีต่อมาผมโตอีก 300% เป็น40ล้านบาทแล้วปีต่อมาผมโตขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ถึงแล้วก็จะอยู่ประมาณ80ล้านบาทแล้วปีที่ผ่านมานะครับธุรกิจน้ำเต้าหู้ผม200ล้านบาทนั่นคือทั้งปีนะครับวันนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่มาเอาจริงๆแล้วความตั้งใจแรกในการได้รับโจทย์มาเนี่ยคือ product development นะครับแล้วก็อยากจะมาถ่ายทอดอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ผมอาจจะไม่ใช่กูรูเรื่อง product development หรอกแต่ว่าผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังบ้านเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทุกคนคงเคยเห็นหน้าบ้านแหละหน้าบ้านคือจุดขายมันเป็นยังไงแต่ว่าหลังบ้านเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยวันนี้นะครับน่าจะเป็นที่แรกที่ผมเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังว่าผมทำอะไรไปบ้างเพื่อจริงอันนั้นเป็นความตั้งใจเลยเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยลองดูว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้างอะไรที่เอาไปปรับปรุงของตัวเองได้บ้างแล้วก็จะได้ต่อยอดธุรกิจของตัวเองนะครับเราตกลงกันแบบนั้นแล้วกันนะครับโจทย์ที่ผมได้มาชัดเจนมากว่ามันคือ product development แต่ก่อนที่เราจะ develop ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจที่ไปที่มาก่อนนะครับเมื่อเช้าบาร์บีคิวเนี่ยบาร์บีคิวพลาซ่าซึ่งผมเป็นลูกค้าประจำนะครับอ๋อผมมีมุกซึ่งไม่ตลกเลยนะครับเวลาผมไปพูดที่ไหนผมชอบพูดแบบนี้คือผมว่าใน5ปีที่ผ่านมาผมทำถูกทุกอย่างเลยบริษัททำถูกทุกอย่างเลยเอออันนี้ใครตอบได้ผมให้พวงกุญแจเลยผมแบบชอบคำถามนี้มากผมทำถูกทุกอย่างเลยมีอันเดียวที่ผมทำผิดคิดว่าคืออะไรครับนี่ผมเปิดมาด้วยการที่ตีตาแบบตัวเองยังไม่มีใครตอบไม่เป็นไรผมตอบให้เองเลยน้ำหนักตัวเองขอโทษด้วยน้ำหนักผมขึ้นแบบขึ้นเยอะมากด้วยเหตุผลว่าผมทำงานดึกคือผมเริ่มงานตั้งแต่ตีห้านะครับบ้านผมอยู่เกษตรโรงงานผมอยู่มหาชัยออฟฟิศผมอยู่เมืองทองถ้าผมออกช้าแม้แต่น้อยคือวันนั้นแบบเกิดอาบน้ำ
ท้องผูกขึ้นมานะโอ้พินาศโพลมันจะติดแล้วมันติดแบบติดวินาศสันตโรเมื่อกี้มีท่านนั้นพยักหน้าในท่าทางอยู่บนเส้นทางเดียวกันวินาศมากนะครับทำงานตั้งแต่ตีเริ่มสตาร์ทตื่นตีห้าแล้วกลับถึงบ้านเที่ยงคืนพอถ้ากลับเร็วไปเนี่ยรถมันก็ติดอีกผมอยากให้ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ผมรักมากกว่าอยู่บนถนนหนทางนะครับก็เพราะฉะนั้นผมกินดึกอันนี้แก้ตัวเองว่าถ้าเห็นว่าอ้วนๆเนี่ยเพราะว่าผมกินดึกแล้วผมกินแค่มื้อเดียวนะครับคือผมไม่กินเช้าไม่กินเที่ยงเลี่ยงเย็นด้วยผมเน้นมากเลยคือดึกโอ้อร่อยนะครับดึกๆนี่ข้าวต้มอร่อยนะครับพิซซ่ามันก็อร่อยขึ้นนะครับอะไรที่มันแบบแต่ว่าระหว่างวันผมทานน้ำเต้าหู้ตัวเองเพราะว่ามันต้องชิมอยู่ตลอดอ่ะผมเล่าต่อก่อน product development ครับก่อนหน้าที่ผมทำโทฟูซังเนี่ยนะครับผมทำแบรนด์ขนมไทยกับเพื่อนอยู่แบรนด์หนึ่งนะครับผมว่าในที่นี้อาจจะเคยได้รับกระเช้าสินค้าขนมไทยแบรนด์นี้นะครับชื่อเวตาน่าเวตาน่าเป็นขนมไทยที่ต้องบอกว่าฉีกกฎของขนมไทยทั้งหมดนะครับเรามั่นใจมากว่าเราเป็นขนมไทยที่แพงที่สุดในประเทศนะครับของถูกๆเราไม่ขายเราขายของแพงและมีคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้าขนมไทยอะไรที่ทุกคนทำแล้วดีอยู่แล้วเราไม่ทำเราทำขนมไทยที่ไม่ค่อยมีในตลาดนะครับขนมไทยตัวแรกเลยที่เราขายเนี่ยชื่อเม็ดบัวนะครับจริงๆเราทำอีกตัวนึงก่อนตอนนี้ไม่มีขายแล้วเราทำสาคูมะพร้าวอ่อนกวนกะทิแบบอังกฤษนะทุกคนสงสัยกวนกะทิอังกฤษไม่มีกะทิทำยังไงนะครับพอดีได้สูตรมาจากในวังนึงนะครับวังจริงๆนะได้สูตรมาแล้วก็เอามา develop แล้วก็ทำเป็น product ขาย30บาทนะครับไม่ใส่เคมีข้อเลยมีส่วนผสมอยู่แค่4อย่างน้ำมะพร้าวสาคูกะทิและน้ำตาลแค่นั้นเองนะครับของที่มี ingredient น้อยของที่มีวัตถุดิบน้อยทำให้อร่อยยากลองนึกภาพนะครับเราทำขาย30บาทเราขายดีมากเลยนะลูกค้าเรามีแค่ไม่กี่ที่มีวิลล่ามาร์เก็ตมีออตกมีท็อปส์นะครับโปรดักต์ที่2ที่ขายดีพอๆกันคือเม็ดบัวฉาบนะครับแต่เม็ดบัวฉาบเราเนี่ยอาบความสุขด้วยนะครับเราเลยตั้งผลิตภัณฑ์ว่าเม็ดบัวฉาบอาบความสุขหน้าที่ผมคือไปคุยกับเฮียขายเม็ดบัวที่ตลาดแห่งหนึ่งนะครับเป็นความลับทางธุรกิจเราบอกมากไม่ได้แต่ว่าแล้วก็ไปซอร์ซิ่งถั่วหรือเม็ดบัวเนี่ยเอามาตอนเช้าๆนะครับเราทำแบรนด์นี้อยู่ประมาณ 4-5 ปีนะครับทำให้ยอดขายจากขนมไทยที่สตาร์ทเดือนละแสนนะครับไปจบที่เดือนละ2ล้านบาทสำหรับขนมไทยนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับก็หลังจากวันนั้นมาเนี่ยที่ไปที่มาของธุรกิจก็คือว่าผมไปยืนอยู่หน้าร้านวันนั้นผอมกว่านี้ไปยืนอยู่หน้าร้านแล้วลูกค้าเดินเข้ามาถามบ่อยมากน้องครับเขาไม่เรียกว่าน้องหรอกเขาเรียกว่าหนูตอนนั้นยังเด็กกว่านี้ด้วยหนูมีขนมที่ป้ากินแล้วไม่อ้วนไหมโอ้นี่คำถามคลาสสิกแรกเราก็พยายามลดน้ำตาลบ้างลดกะทิบ้างลดเกลือบ้างนะครับด้วยความคาดหวังว่ามันจะช่วยด้วยความที่ตัวเองเป็นวิศวกรทุกอย่างเบสออนวิทยาศาสตร์เราไปศึกษาค้นคว้าวิจัยน้ำตาลเนี่ยจริงๆให้บอดี้ของขนมไทยถ้าสำหรับใครที่มีอยู่ในสายฟู้ดผมอธิบายให้ง่ายแบบนี้เวลาเรากินทองหยิบทองหยอดเนี่ยถ้าเรากินไข่แดงเฉยๆรสชาติจะเป็นแบบนึงลองนึกไข่ดาวสุกมากๆกัดเข้าไปเป็นแบบนั้นขนมคุณก็จะได้เท็กเจอร์นั้นคือเท็กเจอร์โปรตีนของไข่แดงแต่ทำไมเรากินทองหยิบทองหยอดแล้วมันได้รสสัมผัสที่อยู่ในปากอีกแบบนึงอันนั้นมันมาจากไข่แดงบวกน้ำตาลเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่คุณลดน้ำตาลลงคุณจะกินไข่ดาวแดงเอ้ามันง่ายแบบนั้นครับแปลว่าสมมติคุณอยากลดน้ำตาลในขนมไทยสิ่งที่ต้องทำคือคุณต้องเพิ่มสารเคมีบางอย่างเพื่อให้ได้เมาฟิลเดิมเพราะลูกค้าไม่แคร์หรอกว่าจะเป็นไงเราทำแทบเป็นแทบตายสุดท้ายเราพบว่ามันไม่อร่อยครับเมื่อมันไม่อร่อยเราก็ไม่ขายหลังๆลูกค้าเดินเข้ามาหาเราตอบคำถามชัดเจนมากหนูๆ
ป้าถามมา3เดือนแล้วมีอะไรกินแล้วไม่อ้วนไหมมีครับป้ากินน้อยครับป้าเราก็ว่าป้าเขาก็ดีนะที่ป้าเขาไม่โกรธแต่ว่าในที่สุดแล้วครับในที่สุดแล้วด้วยความที่เป็นคนอยากรู้อยากเห็นเราถามป้ากลับไปป้าแล้วป้าคิดว่ามันมีอะไรที่ป้าอยากกินอีกบ้างเราถามป้ากลับไปตรงๆแบบนั้นครับแล้วเราก็ถามป้าคนอื่นๆที่เป็นลูกค้าประจำเราเว้ยเราชอบมีลูกค้าน่ารักนะครับไอ้เม็ดบัวฉาบอาบความสุขเมื่อกี้นะครับเม็ดบัวฉาบอาบความสุขเนี่ยกระปุกละ185บาทเมื่อก่อนเป็นกระปุกพลาสติกป้าน่ารักขนาดที่ว่าเดินเข้าไปที่เชลฟ์แล้วเอามืออย่างเงี้ยแล้วเอาท่อนแขนไม่ใช่เอามือนะครับเอาท่อนแขนเนี่ยแล้วตะกร้ามามือนึงถือตะกร้าอย่างงี้แล้วกวาดลงมาลูกค้าเราน่ารักแบบนั้นเราชอบป้าแบบนั้นมากที่สุดบินนั้นนี่4,000ขนม4,000แล้วก็ใส่ออกมาป้าเนี้ยบอกว่าป้าเหล่านี้นะครับป้าเหล่านี้บอกว่าอยากกินนมถั่วเหลืองจริงเขาไม่ได้ใช้คำว่านมถั่วเหลืองป้าเขาพูดว่าอยากกินน้ำเต้าหู้เราก็จริงเขาบอกมาอีกหลายอย่างนะครับเขาบอกน้ำส้มแต่ต้องเป็นน้ำส้มที่มีเนื้อส้มแบบเป็นชิ้นๆเหมือนไม่รู้ทุกท่านอาจจะเคยกินผัดไทยทิพย์สมัยแล้วผัดไทยวันนี้ผมโปรโมทร้านเขาด้วยแต่ว่าไปกินผัดไทยทิพย์สมัยจะมีน้ำส้มขวดละ120บาทนะครับทำไมมันถึง120บาทเพราะมันมีเนื้อส้มเป็นบักเอกนะครับใส่เข้าไปด้วยป้าอยากกินแบบนั้นเราก็คิดว่าเราก็ไม่แข่งกับตลาดทิพย์สมัยแล้วกันเราก็ให้ทิพย์สมัยทำไปน้ำเต้าหู้ยังไม่มีใครเอามาทำเป็นโปรดักต์ที่ดีเราก็เริ่มต่อด้วยความที่ตัวเองก็เป็นคนกินนมถั่วเหลืองแต่ว่าจริงๆกินน้ำเต้าหู้แต่ว่าไม่กินนมถั่วเหลืองเลยนะครับเหตุผลหลักๆเพราะว่าเรารู้สึกว่านมถั่วเหลืองกล่องเนี่ยมันมีรสชาติบางอย่างที่เราไม่ชอบนะครับแล้วแต่คนนะมีบางคนยังทานอยู่นะครับแต่บางคนไม่ชอบแล้วก็ไม่ทานตลาดนี้เลยเราพบว่ารสชาติบางอย่างนั้นน่ะมันมาจากน้ำมันพืชที่ใส่เข้าไปและนมผงที่ใส่เข้าไปนะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็ลำบากคือพอตัวเองเริ่มซื้อนมถั่วเหลืองเนี่ยไอ้ซื้อน้ำเต้าหู้กลับมากินเนี่ยปัญหามันคืออะไรปัญหาคือคุณพ่อก็ทานด้วยวันที่เราซื้อมาเทสนะเราไปซื้อมาจากหลายยี่ห้อเลยพอคุณพ่อทานด้วยสิ่งที่คุณพ่อทำกับผมที่ต้องออกรถแต่เช้าไม่งั้นรถติดเนี่ยมึงไปซื้อมาให้ด้วยอันนี้ปัญหาละขายเฉพาะตอนเช้าไปซื้อให้พ่อรถติดเอาไงดีสุดท้ายก็เป็นลูกกตัญญูอยู่ช่วงเวลานึงครับก็คือไปซื้อมาให้คุณพ่อเราก็พบว่าเฮ้ยมันมีจุดที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราสามารถทำให้มันเข้าถึงง่ายมันน่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรหนึ่งนะถ้าเราจะทำชัวร์เลยคือเราทำแบบนี้เพราะไม่มีใครทำแบบที่เราอยากจะทำคือไม่ใส่นมผงไม่ใส่น้ำมันพืชเพราะเราไม่ได้ชอบรสชาตินั้นและป้าเองก็ไม่ได้ชอบรสชาตินั้นสองคือเราต้องทำให้เข้าถึงง่าย แล้วสามคือไอ้ระบบ UHT เนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดเผยนะครับว่ามันต่างกับสิ่งที่ผมทำยังไงมันให้รสชาติที่แตกต่างจากสิ่งที่ผมชอบนั่นคือทำไมเราถึงทำโทฟูซังเราทำโทฟูซังเพราะเชื่อว่าเราทำน้ำเต้าหู้ที่ดีกว่าคนที่มีอยู่ในตลาดได้นะครับอันนั้นคือทำไมเราถึงทำโทฟูซังวันต่อมาเมื่อเรารู้แล้วเรามีธงชัดเจนแล้วเราก็เข้าไปหานักวิจัยเพราะว่าด้วยความที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าก็ไม่ได้เชื่อว่าตัวเองจะเก่งได้ทุกอย่างสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราไปหาคนที่เราเชื่อได้ว่าเขาช่วยเราได้ผมวิ่งไปหาทุกที่เลยนะมหาลัยทุกที่ที่ทุกท่านนึกชื่อออกผมวิ่งเข้าไปหมดเลยสุดท้ายเราไปจบอยู่ที่มหาลัยศิลปากรซึ่งอยู่นครปฐมนะครับแล้วก็ตอนนั้นเขามีโครงการกับสกว.ชื่อ Innovative House นะครับโดยโจทย์ก็คือว่าเราทำนมถั่วเหลืองที่ไม่ใส่สารใดๆนะครับและเก็บได้1ปีเพราะเก็บทำไมต้องเก็บได้1ปีเพราะมันส่งไปไหนเนี่ยได้ง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นแต่ว่าคีย์มันคือต้องรสชาติเหมือนน้ำเต้าหู้รสชาติเหมือนน้ำเต้าหู้ที่เราชอบกินกันนะครับทุกคนอาจจะงงว่าไอ้น้ำเต้าหู้มันคืออะไรน้ำเต้าหู้ก็คือเอาถั่วเหลืองมาโม่หินเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปต้ม
นะครับไม่ได้ใส่อะไรเลยเดี๋ยวนี้อาจจะมีใส่แป้งบ้างใส่คาร์เนชั่นบ้างแต่ที่เราชอบคือไม่ใส่อะไรเลยเป็นเพียวๆอาจจะใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะครับอันนี้คือรสชาติต้องเหมือนน้ำเต้าหู้ทำวิจัยกันอยู่8เดือนคือไม่ใช่ว่าบอกเขาปุ๊บแล้วพรุ่งนี้เขาออกมาได้นะครับ8เดือนนะเราอยู่กับแล็บ8เดือนนะครับสุดท้ายได้ออกมาเป็นโถฟูซังขวดแก้วขวดแรกนี่เป็นโถฟูซังขวดแก้วขวดแรกนะครับปัญหาของขวดแก้วขวดแรกคือว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีโรงงานเลยเราไปจ้างเขาผลิตนะครับเราเลยพบปัญหาว่าพอเราผลิตออกมาแล้วเป็นโปรโตไทป์เราไปเปิดงานแฟร์ที่ไทเฟกเมื่อ4ปีแล้วนะครับวันนั้นเหมือนเราสมมติเราได้ราคาทุนอันนี้คือราคาสมมตินะครับเราได้ราคาทุนมา5บาทมีสิงคโปร์มาบอกว่าคุณนามเขาพูดภาษาอังกฤษนะผมแปลเป็นไทยให้คุณนามตอนแรกผมตั้งไว้7บาทราคาทุน5บาทผมตั้ง7บาทก็คิดว่าได้กําไร2บาทก็น่าสนใจคุณนามผมขอ6บาทถ้าคุณนามโอเคผมสั่งเลยเดือนละ1ตู้คอนเทนเนอร์8เดือนติดโอเคมั้ยครับทุกคนผมว่าทุกคนในนั้นวันที่เริ่มธุรกิจโหนี่มันทางสว่างของชีวิตชัดๆโอ้สว่างมากแสบตาเหมือนไฟกําลังส่องหน้าตรงนี้พอดีโอ้โหเป็นนี่ทําไมเราช่างจับธุรกิจได้เก่งขนาดนี้โคตรเก่งเลยอ่ะแล้วพบว่าเนี่ยถ้าขวดแก้วเนี่ยนะครับเราพบว่าพอเรากลับไปหาโรงงานครับโรงงานผมได้ออเดอร์มาแล้วครับ1ตู้คอนเทนเนอร์ 43,042 ขวดครับทุนที่ให้น้องนามไปอะครับพี่เพิ่งคิดใหม่มันไม่ใช่5บาทมัน6บาท50คือโค้ดไป6บาทคอนเฟิร์มไปแล้วด้วยโรงงานมาบอก6บาท50สิ่งที่ผมทำไงครับผมก็น่ารักมากผมก็เมลไปหาสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ผมโดนขึ้นราคาครับสิงคโปร์ขึ้นราคาหน่อยได้ไหมครับเขาจะฟ้องเอานะคอมมิตกับเขาไปแล้วอ่ะเขาจะฟ้องเอาสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ผมไม่ขายกับสิงคโปร์แล้วก็ได้ครับอย่าฟ้องผมก็พอครับอ้าวชีวิตต้องหาทางออกสุดท้ายสิ่งที่เราพบก็คือว่าเราก็เปลี่ยนโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี่คือหลังบ้านจริงนะหลังบ้านจริงคือเวลาเราไปจ้างเขาผลิตเนี่ยปัญหามันก็มีนะปัญหามันมีคือเรื่องอะไรคือต้นทุนก่อนพอเราไปย้ายอย่างนี้ก่อนผมโอเคโรงงานแรกเป็นแบบนั้นซึ่งผมไม่ได้โทษว่าโรงงานเขาผิดด้วยนะเราต้องมองในมุมแบบนักธุรกิจนะครับผมว่าเขาอาจจะคิดผิดจริงๆเขาเป็นโปรดักต์ใหม่เขาไม่คุ้นชินเขาอาจจะพลาดแต่ว่าความพลาดของเขาเนี่ยส่งผลให้เราเป็นยังไงอันนี้ต้องมาคิดเรื่องที่ผมเจอคือพอผมย้ายโรงงานใหม่มานะครับผมขายกับลูกค้ารายใหญ่ได้แล้วนัดส่งของวันที่20กันยามั้งผมจำได้นัดส่งของวันที่20วันที่10บอกผมว่าผลิตไม่ทันผมทำไงครับผมก็คราวนี้เป็นในห้างประเทศไทยแล้วผมก็ยกหูโทรศัพท์หาไบเออร์พี่ครับขอโทษนะครับพอดีว่าโรงงานบอกว่าเขาผลิตไม่ทันครับน้องคะน้องเป็นโปรดักต์ใหม่น้องยังเรื่องมากอีกหรอคะครับแต่มันไม่ใช่ความผิดผมนะครับแล้วความผิดใครอะคะความผิดโรงงานที่คุณน้องไปจ้างใช่ไหมคะใช่ครับแล้วความผิดน้องล่ะค่ะครับความผิดผมก็ได้ครับแต่เราก็มีอำนาจไปต่อรองกับโรงงานได้ออเดอร์ใหญ่มาทำออเดอร์ใหญ่ก่อนทำออเดอร์ผมซึ่งเป็นออเดอร์น้อยทีหลังอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สองที่ผมเจอนะครับอันที่สามที่ผมเจออีกคือจุดเด่นทำไมถึงบอกว่าจุดเด่นถึงเป็นปัญหาเพราะเมื่อไหร่เรามีจุดเด่นแล้วเราเอาไปให้คนอื่นเขาผลิต
คนอื่นก็รู้จุดเด่นเราด้วยโอ้มันง่ายแบบนั้นฮะโอ้วันนั้นสิ่งที่เราพยายามทำคืออะไรเราสั่งเรามีรถหนึ่งชื่อบานาน่าไซรัปคือเราเอาไซรัปจากกล้วยตากนะครับเราไซรัปจากกล้วยตากไปมิกซ์กับน้ำเต้าหู้เพื่อให้ได้กลิ่นผมไม่อยากใส่กลิ่นไม่อยากใส่กลิ่นกล้วยลงไปในขวดผมก็เลยเอาไซรัปจากกล้วยตากนะครับเอาไปใส่ซึ่งแพงมากรสชาติดีมากเลยนะเหมือนน้ำผึ้งมากเลยเอาไปให้โรงงานก็อ่านฉลากว่าผมใส่บานาน่าไซรัปนู่นนี่นั่นโรงงานไม่ได้บอกผมหรอกแต่โรงงานไปออกรถนมถั่วเหลืองกล้วยตากขายอยู่ในจีนซึ่งน่ารักมากขายดีด้วยพอผมไปขายปุ๊บบอกผมซื้อยี่ห้อนั้นอยู่อ้าวโรงงานเดียวกันแล้ววันหลังเขาเลยน่ารักกว่านั้นเขาเลยบอกว่าน้ำพี่ขอซื้อไซรัปกล้วยตากจากน้ำคำถามว่าผมขายไหมผมขายเพราะผมหมดหวังกับโปรดักต์นี้ไปแล้วนะครับก็ซื้อมาขายไปวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายไซรัปกล้วยตากด้วยนะครับสั่งได้นะครับเรื่องที่สี่พอเรา OEM เนี่ยเราควบคุมคุณภาพไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆเนี่ยโอ้ฝาอย่างนี้ผมเล่าอย่างนี้ product concept ผมมั่นใจว่า product concept ผมเนี่ยในตัวแรกที่ผมขายโคตรดีเลยทำไมถึงโคตรดีเพราะฝาผมเนี่ยเข้าไมโครเวฟได้ทั้งฝาขวดแก้วเข้าไมโครเวฟได้อยู่แล้วแปลว่า productสิ่งที่ผมขายอยู่เนี่ยยัดเข้าไมโครเวฟกด30วิกินร้อนได้อยากกินเย็นหยิบออกจากตู้เย็นกินเย็นได้เลยฝาเนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นแพงมากนะครับปัญหาคืออะไรไอ้กดเครื่องคิดเลขแล้วเนี่ยโอ้คิดแล้วเนี่ยถ้าลอสเนี่ยไม่เกิน 5% นะผมอยู่ได้โรงงานซัดไปเลย 17% ลอสแล้วดันลอสฝาอย่างเดียวมือสั่นเสมอเวลาลอสฝาเยอะอ่ะแบบนี้เราก็ควบคุมอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เลยภายหลังเนี่ยก็เลยทำโปรดักต์อื่นแล้วก็มีโรงงานของตัวเองนะครับคิดว่าโปรดักต์เหล่านี้เนี่ยทุกท่านน่าจะเคยลองนะครับขวดแก้วอาจจะไม่เคยลองนะครับโดยที่เราคงคอนเซปต์เดิมที่เราขายของไว้ทั้งหมดโดยที่เพิ่มจุดขายเด่นๆก็คือเรื่องคันสดพูดง่ายคือมันคือสดมันคือโปรดักต์ที่ไม่มีใครเล่นในตลาดวันนี้เนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งของนมถั่วเหลืองสดในประเทศนะครับวันนี้เราเป็นผู้ใช้ถั่วเหลืองในประเทศใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยเหตุผลว่าเพราะว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามที่ทำนมถั่วเหลืองเขานำเข้าเราเลยใช้เบอร์หนึ่งฟังผมแล้วตลกไปเรื่อยนะครับผมก็สาระก็ฟังไปด้วยนะครับแต่ว่าผมเน้นตลกแต่ว่าอย่างนี้เป็นคือการซื้อถั่วเหลืองในประเทศเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียตอนแรกเนี่ยผมซื้อจากไร่โดยตรงนะครับแต่ว่าพอผมซื้อจากไร่โดยตรงเนี่ยวันแรกที่ค้าขายกันเนี่ยโอ้ทุกอย่างดีเพอร์เฟกต์คิดว่านั่นคือทางสว่างอีกเหมือนเดิมนะครับซื้อไปซื้อมาแล้วเริ่มมีกรวดหินดินทรายอยู่ตรงกลางถุงเริ่มมีเพื่อนน้ำหนักมันมากขึ้นครับหลังๆก็เลยเริ่มซื้อผ่านยี่ปัวแต่วันนี้นะครับผมซื้อถั่วเหลืองราคาประกันตลาดนี่ผมพูดได้นะครับฝากบอกต่อด้วยผมซื้อถั่วเหลืองอยู่29บาทนะครับราคาประกันตลาดอยู่ที่17บาทนะครับเป็นซัพพลายเออร์เดียวคือหมายถึงว่าเป็นเรื่องเดียวที่ผมไม่พยายามอินฟลูฟเรื่องราคาเหตุผลก็คือว่าผมภูมิใจมากเลยที่ทุกวันนี้เราทำเรื่องแบบนี้ได้เพราะว่าเรามีผลต่อกลไกตลาดของประเทศละคือวันนี้เราขยับราคาถั่วเหลืองขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำนะครับอ่ะพอผมเล่าเรื่องเดิมเสร็จเรื่องคันสดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครทำแบบที่เราทำเพราะว่าทำแล้วมันแพงกว่าทำแล้วมันต้องใส่สารเคมีเยอะกว่าแต่ว่าสิ่งที่เรา improve หลังบ้านต่อไปที่ผมจะเล่าหลังบ้านประมาณ10นาทีแล้วใครถามตอบก็ยินดีนะครับ
หลังบ้านต้องทำอะไรไปบ้างนะครับเพื่อให้ได้รสชาติแบบที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่สารเคมีเลยนะครับหลังบ้านเลือกแรกก่อนถ้าทุกท่านดูในรูปเนี่ยถือว่าผมเบลอมาแล้วนะครับถือว่านะครับถือว่าถ้าบุญเจริญอยู่ในนี้ผมขอโทษนะครับสมมุติว่าผมเบลอไปแล้วผมเบลอมาแล้วนะครับขวดซ้ายและขวดขวาอะไรซีซีเยอะกว่ากันครับหรือเท่ากันอะไรดูเยอะกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าขวดซ้ายดูเยอะกว่าขวดซ้ายคือขวดที่ไม่มีฉลากขวดที่ไม่มีฉลากดูเยอะกว่าถูกไหมครับจริงๆขวดที่ไม่มีฉลากเนี่ยความจุแค่225 ml แล้วขวดขวาคือ250 ml ทุกท่านนึกภาพออกไหมครับเรื่องแรกที่ผมทำคือผมดีไซน์ขวดใหม่อันนี้ได้ตัวเองมาเป็นอินสปิเรชันมากคือเราอิมพรูฟเรื่องพลาสติกโครงสร้างของขวดและ impact modifier อันนี้ดูไม่เกี่ยวกับถั่วเหลืองโดยสมบูรณ์นะแต่นั่นคือหลังบ้านที่เราทำทำเรื่องนี้เพราะว่าด้วยพลาสติกที่เท่ากันหรือน้อยกว่าด้วยซ้ำผมดูเยอะกว่าลูกค้ารู้สึกว่าได้ของมากกว่านะครับผมค่อนข้างเชื่อมากว่า 70% ของลูกค้าประเทศเราไม่อ่านฉลากนะครับแล้ว 30% คือซื้อโทรผู้สั่งนะครับลูกค้าผมอ่านฉลากเกือบทุกคนนะนั่นคือประเด็นแต่ว่ามีลูกค้าที่ผมอยากให้ลองแล้วเขาไม่อ่านเราก็ต้องทำดีไซน์ขวดแบบนี้เรื่องที่หนึ่งก็คือว่าขวดแบบนี้เนี่ยเราอิมพรูฟเนี่ยถึง3ครั้งในรอบ2ปีที่ผ่านมาแล้วทุกครั้งที่อิมพรูฟเนี่ยผมลดพลาสติกได้ 13% 13 15 17แต่ว่าพอได้รู้แล้วเนี่ยกลมๆผมอิมพรูฟได้ประมาณ 40% ของเม็ดพลาสติกแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนในขณะที่ทุกคนเนี่ยขึ้นราคานมถั่วเหลืองผมเมนเทน 3-4 ปีที่ผ่านมาตลาดนมถั่วเหลืองราคาขึ้นประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ผมไม่ขึ้นเลยเหตุผลก็คือว่าผมลดแพคเกจิ้งเอาผมลดราคาแพคเกจิ้งเอาซึ่งแพคเกจิ้งทุกคนซื้อมาแล้วทิ้งนะครับด้วยเรื่องแบบนี้เนี่ยผมเลยแข่งขันได้ผมทำโปรโมชั่นได้บ่อยกว่าคู่แข่งผมทำมาร์เก็ตติ้งได้ดีกว่าคู่แข่งเพราะมีเงินมากกว่าแล้วที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าได้ซื้อของดีในราคาถูกแล้วผมไม่ได้ไปลดราคาของทุนเหลืองเลยนั่นเป็นสิ่งที่เราแบบแฮปปี้มากนั่นคือเรื่องแรกครับที่เราอิมพรูฟหลังบ้านในตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานอกจากการทำโรงงานเป็นของตัวเองเรื่องที่2เรื่องเครื่องปั่นด้วยสเกลที่โทผู้สังทำเนี่ยถ้าเป็นสเกลเล็กๆนะครับวิธีการทำนมถั่วเหลืองเนี่ยหรือน้ำเต้าหู้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเนี่ยจะเอาถั่วเหลืองไปแช่น้ำค้างคืนทำไมต้องแช่ค้างคืนเราแจกของดีกว่าทำไมต้องแช่ค้างคืนครับขอบคุณมากครับที่ให้ความร่วมมือผมอยากจะกระโดดเข้าไปกอดเพื่อให้ถั่วเหลืองนิ่มนะครับขอบคุณมากถูกครับจริงง่ายแบบนั้นนะครับเดี๋ยวมารับหลังงานนะผมเพื่อให้ถั่วเหลืองนิ่มนะครับเวลาเขาแช่เสร็จแล้วให้ถั่วเหลืองนิ่มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโดยมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับเครื่องทำถั่วเหลืองคือจะเอาถั่วเหลืองไปปั่นลองนึกภาพเหมือนพริกใช้เครื่องปั่นกับพริกใช้ครกอะไรอร่อยกว่าพริกใช้ครกน้ำพริกที่ทำใช้ครกอร่อยกว่าแต่ด้วยอินดัสทรีสเกลแล้วไม่มีใครใช้ครกอีกต่อไปทุกคนปั่นหมดนะครับสิ่งที่เราพูดทางเครื่องก็ง่ายมากเราก็ไม่ปั่นเราก็โม้เอาแต่เราดีไซน์เครื่องเองเราทำเครื่องเองให้มันเป็นหน้าสัมผัสหินแบบใหญ่พอด้วยความรอบและความละเอียดเท่ากับแบบบ้านๆคือทำเครื่องเองเลยอ่ะแต่ว่าเอารสชาติเดิมอะเอาโปรเซสเดิมแต่ว่าแทนที่จะต้องใช้คนหมุนนะครับเราก็เลิกใช้คนหมุนเราก็ใช้มอเตอร์เข้าไปแต่ว่ามอเตอร์ก็ติดอินเวอร์เตอร์ให้เท่ากับรอบที่คนหมุนได้นะครับมาออกมาช้าๆนิ่มนวลนิ่มนวล
นะครับแบบนี้เราก็ได้นมถั่วเหลืองโม่ละราคาแพงกว่าแหละ processing แพงกว่าแต่ว่าการที่ทำแบบนี้ทำให้เราไม่ต้องใส่สารเคมีเพื่อพยุงถั่วเหลืองไม่งั้นมันจะตกตะกอนถามว่าแบบโม่แบบนี้ตกไหมตกแต่ตกน้อยกว่าเราก็เซฟเรื่องสารเคมีไปได้ทั้งในเชิงผู้บริโภคด้วยและเชิงต้นทุนด้วยนะครับเรื่องต้มอีกนะครับเรื่องต้มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็สเกลเรามีถ้าทุกคนอาจจะจินตนาการยอดขายเฉยๆแล้วจินตนาการไม่ออกว่าวันนี้โทรผู้สั่งทำนมถั่วเหลืองวันละกี่ขวดที่โรงงานนะครับจะได้เห็นภาพวันนี้เราทำนมถั่วเหลืองประมาณ 100,000 ถึง 200,000 ขวดต่อวันที่วิ่งออกจากโรงงานทุกเช้านะครับเราคั้นสดแบบนั้นเราทำเสร็จปุ๊บวันนี้เราส่งออกไปพรุ่งนี้วันนี้ทองกันใหม่ส่งพรุ่งนี้ต่อเราทำแบบนี้ทุกวันนะครับใน 100,000 ถึง 200,000 ขวดเนี่ยต่อวันเนี่ยถ้าเราใช้ industry scale เข้ามาเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าเขาจะใช้อุณหภูมิที่ประมาณ121ถึง140องศาเขาเรียกว่า UHT Ultra High Temperature นะครับคือใช้ความร้อนสูงแล้วช็อตไทม์คือเวลาแป๊บเดียวปัญหาของนมถั่วเหลืองคืออย่างนี้ครับนมถั่วเหลืองจะได้รสชาติที่เขาเรียกว่า overcook คำว่า overcook ก็คือว่าไหม้เกินจริงเรานึกภาพเรากินไข่เจียวที่ไม่มีขอบดำๆกับไข่เจียวที่มีขอบดำๆไอ้ขอบดำๆนั่นน่ะเรียกโอเวอร์คุกมันจะขมหลักการเดียวกันเวลาของมันโอเวอร์คุกมันจะให้รสชาติอื่นนะครับผมพยายามอธิบายให้ง่ายนะจริงๆแล้วมันมีวิทยาศาสตร์อยู่ข้างหลังแต่ว่าเอาง่ายๆแบบนั้นซึ่งโอเวอร์คุกไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับโอเวอร์คุกแปลว่ารสชาติมันเปลี่ยนเฉยๆเราอย่าเข้าใจผิดว่าผมไปว่า UHT ไม่ดีไม่ใช่แต่ว่า UHT จะสร้างรสชาติอื่นที่เกิดขึ้นพอดีความตั้งใจของบริษัทคือเราไม่อยากได้รสชาตินั้นเราไปรู้ภายหลังว่านมถั่วเหลืองที่ดีเนี่ยควรจะ break enzyme มันก่อนด้วยความร้อนในระยะเวลาที่นานพอสมควรเพื่อให้ร่างกายย่อยง่ายเราเลยเข้าใจเลยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงแบบเราไม่ชอบทานนมถั่วเหลืองปกติเราชอบทานน้ำเต้าหู้หน้าบ้านนะครับเราก็เลยมาดีไซน์กระบวนการต้มเราไม่ใช้แบบที่คนอื่นใช้กันเราจำเรื่องกวนกะทิแบบอังกฤษได้นะครับเราเลยดีไซน์กระบวนการต้มใหม่ที่เหมาะกับนมถั่วเหลืองที่เราอยากจะใช้พูดง่ายก็สร้างเครื่องใหม่กันแหละนะครับเราสร้างเครื่องใหม่เลยจริงๆนะเรามีระบบต้มที่เป็นโน้ตฮาวเฉพาะของโทฟูซังเองนะครับถ้าใครไปโรงงานจะไม่ได้ดูส่วนนี้คือเราไม่ให้ใครเข้าส่วนนี้เลยนะครับเหตุผลก็คือว่ามันเป็นความลับของบริษัทมากๆด้วยระบบต้มแบบนี้เนี่ยทำให้อุณหภูมิของโปรดักต์เนี่ยเมนเทนอยู่ที่85นะครับเราก็คีปอยู่85เนี่ยอยู่ช่วงเวลานึงเพื่อให้เอนไซม์เนี่ยมันเบรกแล้วมันเวลาคนบริโภคเข้าไปเนี่ยมันย่อยง่ายแล้วได้รสชาติเฉพาะที่ทบุสังทำได้ออกมานะครับซึ่งมันเหมือนผมเฉลยให้ว่าทำไมถึงกวนกะทิแบบอังกฤษกวนกะทิแบบอังกฤษก็คือจริงๆแล้วมันคือการที่เราเวลาลูกค้าถามเนี่ยนะครับแรกๆเราก็จะตอบแบบเล่นๆกับลูกค้าว่าเราวนซ้ายตลอดนะครับเป็นทัสซิโนทกวนซ้ายไปเรื่อยๆจริงๆแล้วหลังๆเราจะบอกลูกค้าจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยกะทิที่ดีควรจะไม่แตกมันอันนี้ฟังอาจจะตลกนะแล้วจะทำให้แบบนั้นได้ยังไงจริงๆแล้วมันควรจะต้มแบบที่อังกฤษเขาต้มช็อกโกแลตอะคือเป็นดับเบิลบอยคือเอาต้มอันนึงแล้วก็ใช้น้ำร้อนเนี่ยไปต้มโปรดักต์อีกทีนึงเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยมันไม่สูงเกินไปนะครับเพื่อให้ได้อาหารที่เราต้องการแต่สมมติเราจะผัดเครื่องแกงนั่นอีกเรื่องนะเราต้องการความน่ากินของกะทิที่มันลอยขึ้นมาอันนั้นอีกแบบนึงนะครับครับ3เรื่องหลักๆนะครับ3เรื่องหลักๆที่เราทำเกี่ยวกับโรงงานจริงแล้วมีเรื่องอื่นอีกมากมายที่เราทำเช่นใครทำทุนสั่งเกิน1ปีเราพาไปเที่ยวเกาหลีนะครับเพื่อให้อะไรเพื่อให้พนักงานรู้สึก
อินกับโทรสั่งพนักงานจริงๆแล้วผมเชื่อมากเลยนะว่าใครที่ไม่ดีคือคนไม่ดีเนี่ยจะสปินตัวเองออกเขาอยู่ในสถานที่ที่ดีๆไม่ได้นี่พูดจริงๆอย่างโรงงานผมเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเพื่อไม่ให้ทะเลาะกันนะครับเรามีพม่าอยู่เยอะเพราะว่าโรงงานเราอยู่สมุทรสาครนะครับโรงงานพนักงานส่วนใหญ่เป็นภาษาเป็นพม่านะครับเพื่อไม่ให้ทะเลาะกันเราเปิดบทสวดมนต์พม่าก่อนนะครับฟังดูเหมือนตลกแต่เชื่อเถอะเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าผมวัดผลนะเดือนที่ผมไม่ได้เปิดคือยังไม่ได้ลงทุนเครื่องเสียงอะแล้วพอเดือนที่ผมเปิดนะพนักงานเนี่ยดูทำงานดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วเหมือนชีวิตเขาสงบขึ้นอะไม่งั้นเขาจะโวยวายใส่กันอะซึ่งปัญหาของการที่พม่าโวยวายใส่กันถ้าท่านไหนมีแม่บ้านเป็นพม่าหรือว่ามีพนักงานเป็นพม่านะครับผมว่าท่านเจอเหมือนกันผมแชร์ให้ทุกคนฟังแทนคือแม่งเราฟังไม่รู้เรื่องคือเวลามันตะโกนใส่กันปั๊บเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคุยงานกันหรือกำลังจะต่อยกันหรืออะไรหรือทำไมหรือด่าเจ้านายอยู่เราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราพอเราทำอะไรแบบนี้ปั๊บเนี่ยโอ้ยชีวิตเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เราเริ่มแบบเป็นไบลิงกัวนะครับพูด2ภาษาไทยกับพม่าก็สนุกดีนะครับวันหลังมิงกะลาบาซึ่งเออเขาก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างนะเดี๋ยวนี้ป้ายบ่งชี้เวลาสมมุติว่าเรามีทัวร์ใหม่ทัวร์เก่าน้ําตาลแบบนู่นนี่นั่นเราเริ่มมี2ภาษาคือมีภาษาไทยด้วยมีภาษาพม่าด้วยทุกคนเข้าใจง่ายนะครับอันนั้นก็สิ่งที่เราทําคือเราพยายามพัฒนาพนักงานด้วยเพราะว่าเวลาเป็นบริษัทใหม่ๆเนี่ยบริษัทใหม่คืออะไรปัญหาบริษัทใหม่คือเราจ้างพนักงานคนอื่นที่เก่งเขาไม่ค่อยมาผมเห็นคนหลายคนพยักหน้าผมบอกไว้เลยนะครับอย่าคาดหวังนะครับอย่าคาดหวังว่าเราออกมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วเราจะไปหาพนักงานเก่งๆนะครับได้เงินเดือนถูกๆมาได้นะครับเพราะว่าเขาทั้งเก่งแล้วก็ทั้งเขาทั้งค่าตัวถูกเขาก็ไปเป็นเจ้าของกิจการเองเขาก็ไม่มาอยู่เป็นลูกน้องเราหรอกครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าสิ่งเราต้องพัฒนาพนักงานเราและรักษาเขาไว้นะครับด้วยหลังบ้านประมาณนี้นะครับ5ปีที่ผ่านมาทูซังก็เลยได้รับรางวัลต่างๆนะครับอันนี้คือเราได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมปี2011ด้านอาหารนะครับชนะเลิศเราได้7 Innovator เราขายกับ7เยอะเหมือนกันถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับ7นะครับก็รบกวนเข้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็เซิร์ชเบอร์แล้วก็โทรไปเองผมพูดเล่นนะครับหลังงานก็รวมทั้งโมเดิร์นเทรดต่างๆนะครับก็ถ้าจะช่วยอะไรได้ผมก็แฮปปี้ที่จะช่วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นที่มีเราได้ SME Award นะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นโปรดักต์ที่ทูซังมีนะครับก็ขอบคุณมากครับ